ีเงินจ่ายหนี้อยากตายกินเหล้าเสเพเรียนมาน้อยไม่รู้เรื่องคืออยากขายอย่างเงี้ยกูอยากขายเท่านี้จานละเท่านี้แค่นี้พอจบบางคนก็บอกว่าไม่เห็นแม่งอร่อยเลยเจ๊มึงอย่าคิดนะว่ามึงจะแบบมีคนมากินมึงแบบตลอดอะไรอย่างเงี้ยเออแต่ลูกค้าก็มากินเราไปเรื่อยๆหลายๆคนรู้จักเจ๊จงรู้สึกดีอยู่แล้วเนาะกับการที่แบบเวลาที่ใครจะกินหมูทอดแล้วต้องนึกถึงเจ๊เราอะเป็นสุดกระแสเนาะข้าวหมูทอดแล้วก็เจ๊เคยไปเจอแบบพอเขาเห็นเจ๊อย่างเงี้ยเขาร้องไห้เลยนะดีใจเขาบอกว่าที่เขามาขายไอ้นี่ได้อะก็เพราะเขามีเจ๊เป็นแรงบันดาลใจการทำกับข้าวมันไม่ได้มีอะไรเยอะสูตรหมูทอดอะนะถ้าเป็นเราอะมันไม่มีอะไรเลยพริกไทยรากผักชีอยากเค็มแล้วก็ใส่เกลืออยากหวานก็ใส่น้ำตาลไปนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยคือถามว่าแรกๆเจรู้ไหมเจก็ไม่รู้หรอกคือลองไปเรื่อยๆจนมันมาเข้าแบบหลายๆคนถามว่าเจ๊จะวางมือเมื่อไหร่เอาจริงนะเจ๊เจ็บขาเจ๊ไปผ่าเข่ามา2ข้างเจ๊ยังบอกอยากหายเพื่อที่เจ๊อยากจะทำอะไรอีกแบบเยอะๆอะเจ๊ไม่อยากอยู่เฉยๆอะเจ๊มีความรู้สึกว่าเจ๊ทำอะไรได้อีกเยอะเจ๊จงนะคะจงใจกิจแสวงเจ้าของแบรนด์หมูทอดเจ๊จงเริ่มต้นจากการที่เจ๊เป็นหนี้ตอนนั้นเจ๊ขายข้าวแกงบุฟเฟ่กลับบ้านบ่ายโมงแล้วเจ๊ก็คิดว่าเอ๊ะมันใช่เหรอกับการที่เราเป็นหนี้เขาแล้วเรากลับบ้านไปบ่ายโมงกว่าจะนอน2ทุ่มก็ทิ้งเวลาไปวันนึง 7-8 ชั่วโมงใช่ป่ะแล้วเจ๊ก็คิดว่าเอ้ยแล้วเราจะทำอะไรต่อจากการขายข้าวแกงบุฟเฟ่แล้วด้วยความบังเอิญเจ๊ไปซื้อไอ้หมูทอดเนี่ยมาให้ลูกกินมันคิดขึ้นมาเลยว่าพรุ่งนี้เราจะขายอีเนี้ยต่อจากการขายข้าวแกงบุฟเฟ่แค่นั้นเองอ่ะเจ๊ก็บอกลูกบอกคอยดูนะเดี๋ยวพรุ่งนี้แม่จะขายไอ้หมูทอดเนี่ยต่อจากการขายข้าวแกงบุฟเฟ่เจ๊จำได้ว่าวันแรกอ่ะเจ๊ซื้อหมูมารอคือ8โลแล้วลูกค้ามาลูกค้าก็มาไม่ทันข้าวแกงหมดเจ๊ก็บอกเฮ้ยไอ้น้องรอนะเดี๋ยวเจ๊มีหมูทอดขายซึ่งตอนนั้นเจ๊เริ่มขายอ่ะก็กล่องละ10บาทแล้วมันก็เริ่มขายดีมาเรื่อยๆจากลูกค้าที่มากินข้าวแกงก็เริ่มที่จะมากินหมูทอดจากขายบ่ายก็เลยขยับขึ้นมาจนสุดท้ายเจ๊ก็เลิกขายข้าวแกงแล้วขายหมูทอด20ปีได้นะ15สาขาคือเจ๊จำวันที่เราเริ่มต้นไม่ได้แต่เจ๊มาไล่อายุลูกก็อยู่ประมาณเนี้ย20ปีจะไม่ได้คิดเรื่องต้นทุนกับกำไรเลยอะเอาแค่ว่าขายไปเสร็จปุ๊บจ่ายค่าของมีเงินเหลือคือเรียนมาน้อยแล้วเจ๊ไม่รู้หรอกว่ากูต้องมานั่งนับว่าวันนี้ตรงนี้มีคนผ่านกี่คนมีเป้าหมายแล้วไม่คือไม่รู้เรื่องเลยคืออยากขายอย่างเงี้ยเอาง่ายๆอะคือซื้อมาเท่านี้แล้วอยากขายเท่านี้แค่นั้นเองอยากใส่เท่านี้ไม่เคยมาคิดด้วยว่าเอ้ยไม่ต้องเขี่ยออกมาเท่านี้นี่คือต้นทุนเท่านี้ข้าไม่รู้เรื่องเออคือรู้แต่ว่ากูอยากขายเท่านี้จานละเท่านี้แค่นี้พอจบประสบความสำเร็จไหมหรอเจ๊ไม่รู้ว่าคำว่าประสบความสำเร็จมันเป็นยังไงเนาะแต่เจ๊รู้แค่ว่าชีวิตครอบครัวหรืออะไรอย่างเงี้ยมันดีขึ้นหลายๆคนรู้จักเจ๊จงอะไรแบบเนี้ยรู้สึกดีอยู่แล้วเนาะกับการที่แบบเวลาที่ใครจะกินหมูทอดแล้วต้องนึกถึงเจ๊เจ๊ย้อนกลับไปอุปสรรคอะเหมือนหลายๆคนเจ๊เชื่อว่าตอนนี้มีหลายๆคนที่กำลังท้อกำลังมีปัญหากับชีวิตมันก็คือปัญหาพื้นๆนะเป็นหนี้ไม่มีเงินจ่ายหนี้อยากตายกินเหล้าเสเพซึ่งจริงๆแล้วอะถ้าอยู่ในจุดนั้นนะเวลานั้นอะหลายๆคนก็อยากจะทำแบบนั้นเพราะว่ากินไม่ได้นอนไม่ได้แต่พอมันผ่านจุดนั้นมาเราจะรู้เลยว่าเอ้ยมันเสียเวลาเปล่ากับการที่เราจะไปทำแบบนั้นเพราะว่าอย่างตอนนี้มีใครที่กำลังท้อแล้วทำอย่างที่เจ๊บอกอะลองหันกลับมาใหม่แล้วคิดใหม่ว่าเอ้ยมันเสียเวลานะเรารีบลุกเร็วเราก็โตเร็วถ้าเราลุกช้าคนอื่นที่รีบลุกก่อนอ่ะเขาก็จะไปก่อนเราวันหนึ่งเรามีลูกค้ามาอยู่ที่ประมาณเฉลี่ย1,000คนแต่เดี๋ยวนี้มันอาจจะไม่ได้เยอะขนาดนั้นเพราะว่าด้วยมันมีแอปขึ้นมาเขาก็สั่งจากแอปเอามาวันหนึ่งเป็นร้อยข้าวก็ไหลก็สอบถูกเจ๊จะเป็นคนอย่างนี้เวลาที่เจ๊ทำอะไรที่ทำเป็นครั้งแรกอ่ะเจ๊จะบอกลูกค้าเลยอันนี้เจ๊ทำครั้งแรกในชีวิตนะอันลองกินดูว่ามันจะอร่อยหรือไม่อร่อยก็ว่ากันไปมันไม่อร่อยหรือมันอะไรอย่างเงี้ยเราจะรู้แล้วพอครั้งที่2มันก็จะไม่พลาดแล้วแต่ส่วนมากไม่เคยที่จะไม่อร่อยจริงๆอ่ะยอดขายแต่ละวันนะก็มันก็อยู่เป็นที่หลักหมื่นอยู่แล้วเนาะเพราะว่าอย่างกับลูกน้องเยอะขนาดนี้ถ้าไม่ได้หลักหมื่นอ่ะเจ๊ก็อยู่ไม่ได้อยู่แล้วบางทีก็มีหลายๆคนมาบอกเจ๊มึงอย่าคิดนะว่ามึงจะแบบมีคนมากินมึงแบบตลอดอะไรอย่างเงี้ยเออแต่ลูกค้าก็มากินเราไปเรื่อยๆเจ๊รู้สึกดีนะเหมือนเราอะเป็นจุดกระแสเนาะข้าวหมูทอดแล้วก็มีหลายๆคนที่ไม่มีอาชีพแล้วก็แบบไปทำแล้วก็ได้เลี้ยงดูครอบครัวได้อะไรอย่างเงี้ยเจ๊ว่าเจ๊โอเคเลยนะเจ๊เคยไปเจอแบบพอเขาเห็นเจ๊อย่างเงี้ยเขาร้องไห้เลยนะดีใจเขาบอกว่าที่เขามาขายไอ้นี่ได้อะก็เพราะเขามีเจ๊เป็นแรงบันดาลใจ
จริงๆอ่ะเจ๊อยากจะบอกนะคะใครที่อยากจะเริ่มต้นอ่ะอย่าคิดเยอะถ้าคิดเยอะอ่ะแล้วมันไปต่อยากเอาแบบง่ายๆอยากขายขายเลยแต่ว่าณสถานการณ์ตอนนี้ยังไม่อยากให้ต้องลงทุนเยอะจะเริ่มจากตูดที่มันเล็กๆก่อนแล้วค่อยๆบานออกมันจะได้ไม่ต้องเจ็บตัวเยอะถ้าเราเปิดขึ้นมาปุ๊บแล้วเราไปเปิดแบบใหญ่โตเลยแล้วถ้าเกิดมันขายไม่ได้ขึ้นมาเงี้ยมันก็จะเจ็บตัวถ้าอยากทำเลยค่ะอย่ากลัวลุกขึ้นทำทำไม่ได้ให้มันรู้ไปเลยว่าเออเราทำไม่ได้แล้วก็รีบเปลี่ยนมันมีหลายอย่างให้เราได้ทำอะค่ะลองดูนะคะเราถนัดแบบไหนสังเกตว่าตอนเด็กๆอะเราชอบอะไรเจ๊ว่าอันนั้นอะมันคือพรสวรรค์ของเรามันต้องลงทุนเท่าไหร่เหรอเจ๊ก็ไม่รู้อีกนะว่ามันต้องลงทุนเท่าไหร่มันเริ่มแรกๆจากของเจ๊ก็เริ่มเอาจากที่เจ๊มีอะกระทะตะหลิวในบ้านที่เจ๊มีอยู่ของใช้ที่เจ๊มีอยู่ค่อยๆขายไปก่อนพอมีลูกค้ารู้แล้วว่าเราขายได้เราก็ค่อยๆเปลี่ยนค่อยๆขยับอันนั้นออกไปยังไงนะคะเจ๊ก็ยังต้องขอฝากร้านเจ๊ไว้ด้วยร้านเจ๊แล้วก็ร้านของลูกๆเจ๊ซึ่งอยู่ทั่วๆไปหลายๆมุมของกรุงเทพนะคะเจอร้านหมูทอดเจ๊จงที่ไหนก็อย่าลืมไปอุดหนุนนะคะฝากด้วยค่ะ